ีครับเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับกระบวนการยิ้มสยามมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคมปี2562นะครับเวลา 23:52 นาทีสำหรับวันนี้มีชื่อตอนว่าเหมือนจีบสาวให้เข้ากับบรรยากาศผมวันนี้ผมมีออปเปอเรชั่นหลายเรื่องนะฮะตั้งแต่ไปยื่นหนังสือส่งหนังสือลาออกทางไปรษณีย์นะที่ไปรษณีย์ไทยอำเภอเมืองพิษณุโลกนะฮะแล้วมีคลิป Facebook Live อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันแล้วเมื่อช่วงกลางวันนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการส่งสำเนานั้นเดินทางไปที่กกต.พิษณุโลกด้วยนะฮะก็ทางกกต.ก็ให้กรอกแบบฟอร์มใหม่เลย2แผ่นนะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวฮะก็เสร็จเรียบร้อยนับจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.แล้วนะฮะที่จะเดินเรื่องต่อนะให้โดยการแก้ไขข้อมูลฐานข้อมูลนะสมาชิกพรรคนะโดยต้องเอาชื่อผมออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยนะพูดมาตั้งนานนะฮะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะฮะกลัวไม่เห็น ดูสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่งั้นนะมันหายอ๋อเปิด Wi-Fi ก่อนปึ๊บอีกทีมีเสียงครับมาตั้งนานนะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงมีเสียงครับโอเคจะได้มอนิเตอร์ได้นะฮะก็หลังจากที่เดินเรื่องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ที่กกต.พิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยก็กกต.ก็ให้ต้นฉบับนะก็คือลายมือผมนั่นแหละนะฮะกกต.เอาเพียงแค่สำเนาไปนะก็เดินทางไปที่พรรคอนาคตใหม่สาขาพิษณุโลกนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่พรรคมีอยู่2คนนะฮะก็มีคุณหนุ่ยนะฮะคุณหนุ่ยนี่เป็นเขาหลกๆอ่ะนะฮะจะเริ่มจำชื่อได้แล้วฮะอีกคนหนึ่งก็เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงฮะนั่งประจำโต๊ะคอมพิวเตอร์นะฮะก็คงจะเป็นทำหน้าที่ธุรการนั่นแหละนะฮะทีนี้ทางคุณหนุ่ยเนี่ยก็เอาแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกมาให้ผมเซ็นนะให้ผมกรอกแบบฟอร์มเนี่ยก็มีหน้าหลังแผ่นเดียวนะฮะเยอะแยะเลยฮะข้อมูลบานเลยติ๊กนะใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีข้อหนึ่งบอกว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเนี่ยผมบอกว่าเขียนไปเลย GIS ผมเขียนไปอันเดียวฮะ GIS แต่จริงๆมี IoT อะไรด้วยนะฮะโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งฮะเต็มไปหมดนะฮะที่ผมทำได้นะฮะแล้วก็นะประสบการณ์ทางการเมืองอะไรนะก็ไม่ได้เขียนไม่รู้จะเขียนทำไมเพราะเขารู้อยู่แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ลืมอย่างหนึ่งฮะคือเขาบอกว่าจะเป็นสมาชิกแบบไหนก็เป็นแบบ1ปี100นึงนะฮะผมมองทางซ้ายอย่างเดียวร้อยเดียวพอตังค์ไม่เยอะฮะตังค์ไม่ค่อยมีฮะก็แต่ที่สำคัญก็คือผมลืมถามว่าต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าพรรคจะรับสมัครไหมก็คาดว่าอาจจะมีการโทรเพราะมีการขอเบอร์โทรผมไปแล้วนะก็อาจจะโทรถามเอ้ยมาจ่ายผู้กองมาจ่ายตังค่าสมาชิกหน่อยร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แค่นี้ก็ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะแต่ว่าวันนี้แนวโน้ม
ผมดูแนวโน้มก็คือทางพรรคทางโฆษกพรรคเนี่ยออกมาให้ข่าวเองเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ Google Chrome นี่ครับไปดูที่ Google Chrome กันนะฮะนี่ไปดูซิว่าโฆษกพรรคเขาพูดอะไรกันนี่ครับนี่ครับไทยรัฐนะฮะไทยรัฐพอกันทีกปปส.แหมไทยรัฐนี่มึงพลาดหัวข่าวซะกูเสียเลยนี่ไม่มันไม่ใช่พอกันทีกปปส.พลาดหัวข่าวผิดแล้วไทยรัฐเอ้ยนะก็เพื่อนกปปส.เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมมีภารกิจนะเพราะว่าคุณธนาธรกับปิยบุตรเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าต้องโดนสอยแน่นอนสิ่งที่ผมห่วงกังวลก็คือเมื่อพรรคไม่มีทั้งสองคนนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้ไงเหตุไม่คาดฝันเนี่ยแล้วก็ผมกังวลว่าอาจจะมีการสู้กันบนถนนอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเข้าไปช่วยประคับประคองสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยบอกกันตรงๆอ่ะนะฮะแล้วก็เพื่อนๆกปปส.นะฮะเพื่อนๆ FC ทั้งหลายไม่ต้องสงสัยผมก็คิดอย่างนี้แหละ ผมทำเงี้ย เพราะว่าอะไรอ่ะผมเบื่อไงผมไม่อยากสู้กันบนถนนแล้วก็ไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นจากอะไรความขัดแย้งทางการเมืองในลักษณะนี้อีกแล้วนะในอดีตนะตั้งแต่ปี57นะปี51 53 57เนี่ยสูญเสียทุกครั้งนะที่มีการชุมนุมนะแล้วคนที่สูญเสียก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงนะมันก็มันเพื่อนร่วมชาติทั้งนั้นน่ะนะฮะแล้วก็มันก็มีการส่งสัญญาณดีๆเยอะนะฮะวันนี้ที่ผมอ่านจากโซเชียลนะฮะมาดูกันว่าทางโฆษกพรรคอนาคตใหม่เขาพูดยังไงเกี่ยวกับผมนะนี่เขาบอกงงนะงงกันทั้งโซเชียลเมื่อตัวพ่อเขาบอกว่าผมเป็นตัวพ่อเลยนะกปปส.จัดจ้านนะโอ้โหให้เกียรติมากเลยนะเนี่ยนี่ครับนางสาวพรรณิกาวานิชเนี่ยฮะตรงนี้ฮะนี่ๆๆนี่ต้องใส่ต้องขึ้นไปอีกหน่อยซะมั้งเห็นไหมเนี่ยเห็นนะโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะพร้อมท่าทีเปิดกว้างไม่ได้คิดว่าเป็นฝั่งไหนฝ่ายใดเพราะทุกคนสามารถลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้เหมือนกันนะแต่ต้องรอตรวจสอบเอกสารและพิจารณาโดยนายทะเบียนผู้กองผู้เข้มยังไม่จ่ายค่าสมาชิกครับเรื่องจริงครับแต่คือประเด็นก็คือว่าเจ้าหน้าที่พรรคไม่ได้ทวงฮะผมก็ไม่รู้ว่าต้องจ่ายตอนไหนชี้แจงกันอย่างนี้แล้วกันนะถ้าทวงผมก็จ่ายอยู่แล้วมีฮะ100แต่ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องคิดต้องบอกกันล่วงหน้าว่าต้องหาตังค์มาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่โฆษกเปิดกว้างเนี่ยนะเปิดกว้างพร้อมรับเนี่ยมีความหวังแล้วเว้ยมีความหวังนะอันนี้เป็นสัญญาณบวกฮะสัญญาณบวกจากระดับโฆษกฮะโฆษกพรรคเลยนะไปดูอีกอันนึงอีกอันนึงปึ๊บจากอันนี้เป็น Facebook นะฮะข่าวไทยฮะข่าวไทยอ่ะนี่เลิกเป็นศัตรูเนี่ยนี่เขาบอกว่าตกผลึกความคิดด้วยนะตกผลึกวอนธนาธรรับเป็นสมาชิกพรรคเลิกเป็นศัตรู
อันนี้เรื่องจริงฮะผมคิดจริงฮะเดิมเนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นศัตรูเราจะคิดอย่างคือ attack อย่างเดียวนะฮะก็คือหาจุดบอดหาจุดอ่อนหาช่องว่างหาช่องโหว่อย่างเดียวนะแล้วก็ซัดเลยนะฮะอดีตเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยหรือเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นช่องว่างช่องโหว่เกิดอะไรขึ้นนะคือคำเตือนไงฮะคำเตือนเฮ้ยมึงไม่ได้นะแบบนี้อย่างนั้นไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่ผมจะคิดสิ่งที่ผมจะให้กับพรรคอนาคตใหม่นะผมจะอุดช่องว่างนะแล้วก็จะพยายามจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคอนาคตใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นอนาคตของประเทศต่อไปนะในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศชั้นนำของโลกนะในทุกๆด้านนะทั้งอะไรเทคโนโลยีนะทั้งจิตวิญญาณนะมันต้องไปควบคู่กันด้วยนะไม่ใช่ว่าพัฒนาแต่วัตถุเนี่ยแต่จิตใจไม่พัฒนาก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรากเหง้าของประเทศเนี่ยนะที่ผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่อ่ะยังมีจุดอ่อนมีช่องโหว่ในเรื่องนี้อยู่นะฮะก็คือประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปนั่นเองนะฮะนี่ก็บอกกันตรงๆอ่ะครับผมจะจีบสาวอ่ะผมก็ต้องพูดตรงอ่ะจะโกหกปิ้นป้องอย่าโดนที่หลังโดนจับได้ก็สาวจะรักมั้ยเนี่ยใช่มั้ยก็สาวก็ไม่รักใช่มั้ยก็ตัวตนของผมเป็นอย่างเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะรับผมได้หรือไม่ก็แล้วแต่ละกันครับผมก็เป็นอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตรงๆไม่ต้องโกหกตอแหลกันแล้วอ่ะนะนี่คือเรื่องจริงนะก็เหมือนนั่นแหละก็วนกลับมาที่เดิมอ่ะตอนจีบสาวเนี่ยขยันมากนะผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าพวกเราเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนที่เคยดูไทม์ไลน์ดูโซเชียลของผมเนี่ยทั้ง Facebook Twitter ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะอุดมการณ์ก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนเพียงแต่ว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยที่ผมคิดเองนะผมโพสต์ด่าธนาธรไปด่าปิยบุตรไปผมก็นั่งคิดนะผมก็คิดโพสต์ไปด้วยคิดไปด้วยไงมันไม่ใช่เพิ่งคิดมันคิดมานานแล้วว่าเอ๊ะหลายๆเรื่องเค้าก็โอเคนะมันไม่ใช่ว่าเลวร้ายทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่แม่งเร็ว 100% น่ะ100เร็วสุดขั้วมันไม่ใช่หรอกมันก็ต้องมีดีบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่หลายๆเรื่องที่ธนาธรก็พูดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพียงแต่ว่าการหยิบในแต่ละเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันคนมันจะมองว่าเอ้ยมันเป็นงานโจมตีทางการเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวเรื่องต่างๆอันนี้ถ้าพบท่าผมเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคอะไรค่อยๆปรับนะก็ต้องมานั่งคุยกันนะคือการแก้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยที่ดีที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมฮะเพื่อนๆก็คือการพูดคุยกันเงี้ยไม่ใช่ว่าการมาจับดาบจับง้าวจับมีดนะเหมือนที่ผมเจอเมื่อปี51เอามีดเอาง้าวแล้วไม่คุยกันด้วยฟาดฟันกันอย่างเดียวอันนั้นไม่ถูกนะก็ผมว่าต้องคุยกันอ่ะดีที่สุดนะแล้วก็เพื่อนๆนะกปปส.นะแล้วก็เพื่อนพันธมิตรนะที่เราเคยต่อสู้ทางการเมืองมาด้วยกันก็เฝ้ามองดูผมไปนะแล้วค่อยๆดูไปหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมมีความกดดันแค่ไหนกดดันสูงเพราะว่าอะไรเพื่อนเก่าก็ไม่เข้าใจเพื่อนใหม่ก็ระแวงแม่งซวยจริงๆเลยกูไอ้ผู้กองกูแกมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยมึงทำอะไรของมึงกูไม่เข้าใจกูเลิกเป็นเพื่อนกูเลิกติดตามกูอันไลค์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดูกันว่าดูการกระทำดีกว่า
ดูผลงานดีกว่าว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้เนี่ยคือทุกลมหายใจของผมเนี่ยเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราได้คิดว่าการที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะผมมีความพยายามที่จะกำจัดใช้คำว่ากำจัดเลยนะทั้งธนาธรแล้วก็ปิยบุตรให้พ้นจากการเมืองให้ได้นั่นคือความมุ่งหมายอันดับหนึ่งเลยของผมนะแล้วผมก็มาได้คิดว่าอ้าวแล้วไอ้คน 6.2 ล้านคนที่เลือกเขามาล่ะทำไงผมจะทำยังไงผมก็มาคิดนะว่าเอ้ยมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาหนทางแก้ปัญหาก็คือในหลวงร.9ได้ให้ไว้แล้วเข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนามี3อย่างเข้าถึงทำไงนี่ไงสมัครสมาชิกว่าผมก็อยากรู้ว่าคนรุ่นใหม่เขาทำอะไรกันเขาคิดอะไรกันเขาจะขับเคลื่อนยังไงเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วผมก็จะเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆกปปส.พันธมิตรเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะฮะต่อไปนี้นะเราผมว่าเราสลายสีเสื้อดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรายังยึดสีเสื้อกันอยู่เนี่ยนะความวุ่นวายความขัดแย้งไม่จบหรอกไม่มีวันจบนะพูดคุยนะจับมือหันหน้าเข้ามาคุยกันผมว่าน่าจะเป็นทางออกของประเทศเราเพราะนั้นผมเนี่ยยินดีนะยินดีที่จะยื่นมือเข้ามานะหรือหลายๆคนก็อาจจะดูหมิ่นดูแค้นนะผมเนี่ยต่างๆนานาผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่จะมองแล้วแต่จะคิดนะแต่ผมจะบอกว่าผมจะทำอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้แล้วผมก็จะทำอย่างเงี้ยแล้วผมมั่นใจว่าแนวทางหรือแนวคิดของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะมากเป็นประโยชน์มากกว่าเสียนะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะวันนี้ก็มีสัญญาณเนี่ยเพื่อนใหม่นะเพื่อนใหม่ก็เป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นมวลชนของเครือข่ายของพรรคเพื่อแมวอินบ็อกซ์มาคุยกับผมนะมันก็เป็นนิมิตหน่อยที่ดีไงเขาบอกผมว่าผมเป็นไอดอลเขาแล้วเขาดีใจมากที่ผมมาอยู่ฝั่งเดียวกับเขาเนี่ยผมคุยแล้วผมก็ขนลุกไงเฮ้ยแม้แต่แบบคิดต่างกันนะเป็นฝ่ายตรงข้ามกันด้วยนะผมจ้องฟาดฟันเขาด้วยแต่ว่าผมเป็นไอดอลเขาเนี่ยเขาพูดกับผมอย่างเงี้ยมันก็ผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้นะก็มีหนทางที่จะพูดจากันเจรจากันได้นะแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะฮะจากเสื้อหลายๆสีนะอุดมการณ์ต่างๆกันก็จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะเพื่ออะไรฮะเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าให้ได้นี่แหละคือจุดมุ่งหมายนะพรรคอนาคตใหม่นะเห็นแนวคิดผมแล้วเนี่ยสนใจไหมถ้าสนใจรีบให้ผมได้เป็นสมาชิกผมจะได้ไปช่วยพรรคอนาคตใหม่ทำงานนะแล้วก็แนวความคิดขอย้ำนะจากเดิมเนี่ยเป็นศัตรูนะผมคิดเป็นศัตรูเลยนะศัตรูที่จะจ้องล้างผลาญอย่างเดียวด้วยนะก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะผมประกาศแล้วว่าเอ๊ะถึงคุณจะรับหรือไม่รับผมเนี่ยเป็นสมาชิกก็จะไม่มีการจองล้างจองผลาญนะไม่เป็นศัตรูต่อกันนับแต่นี้นะเป็นต้นไปนะจับมือนะเดินหน้าไปด้วยกันนะคุณไม่เป็นแฟนผมไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะไม่รับผมเป็นสมาชิกก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นเพื่อนร่วมชาติกันอยู่ดีนะเราก็อยู่ในประเทศเดียวกันนี่แหละนะครับอะไร
อะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้มันก็กระทบทุกคนแหละไม่ว่าฝ่ายเราฝ่ายเขาไม่ว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยกระทบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะฮะถึงผลกระทบรอบด้านนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้เดี๋ยวจะยืดเยอะมันจะนานเกินไปนะครับก็ผมก็พยายามจีบสาวแล้วนะเสนอตัวแล้วนะแล้วก็บ่งบอกความในใจแล้วว่ากูคิดอย่างเงี้ยแล้วถ้ามึงรับกูเป็นสมาชิกกูก็จะทำอย่างเงี้ยมึงว่าไงมึงจะเอาไม่เอาพูดกันอย่างนี้เลยตรงๆเอาละครับสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกธรรมนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ